คุณผู้ชมคะโซเชียลมีเดียก็อยู่คู่กับสังคมโลกมาไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเคยลองคำนวณดูไหมคะว่าแต่ละวันใช้เวลาไปกับแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆกันวันละประมาณกี่ชั่วโมงน่าจะไม่น้อยนะคะขณะนี้ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งบนโลกนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าเบื่อกับการใช้โซเชียลมีเดียเริ่มต้องการที่จะว่างเว้นหรือว่าหยุดพักอย่างน้อยก็ชั่วคราวค่ะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดิจิทัลดีท็อกซ์หรือว่าล้างพิษจากโลกดิจิทัลแล้วก็มีบางบริการก็เริ่มที่จะให้บริการเพื่อที่จะให้วางโทรศัพท์ไว้เฉยๆถึงขั้นใส่ไว้ในกล่องล็อกไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ใจอ่อนไปหยิบมาดูแล้วจะช่วยเพื่อที่จะลดอาการเบื่อโลกโซเชียลได้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันลักษณ์จันวันเพ็ญค่ะการสำรวจปี2018โดยบริษัทวิจัยการตลาด GWI พบว่าประชากรวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนกว่า1ใน5ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมีการพยายามพักจากการใช้โซเชียลมีเดียและกว่า 70% มีการพยายามที่จะจำกัดเวลาที่ใช้ไปกับการดูหน้าจออุปกรณ์เครื่องมือออนไลน์ต่างๆเหตุผลที่ให้มีแตกต่างกันออกไปเช่นต้องการใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหรือคิดว่าการพักใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเป็นต้นเทรนด์นี้เป็นที่นิยมมากในหมู่บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างการเรียนจบสูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือทำงานในระดับบริหารแนวโน้มการพักใช้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยในหมู่คนดังในวงการบันเทิงและแวดวงสังคมแม้การใช้สื่อสังคมจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทำรายได้มหาศาลก็ตามนักร้องดังชาวนิวซีแลนด์อย่างลอร์ดเปิดเผยว่าเธอเลิกใช้สื่อสังคมต่างๆอย่าง Facebook Instagram Twitter พอรู้สึกว่าข้อมูลต่างๆมันมากเกินกว่าที่เธอจะประมวลผลได้ Experience of reading aboutthe world all the time I felt like I didn't have time to decide how I felt about anything I just would be like what does everyone else think นักร้องนักแสดงที่มีผู้ติดตามบน Instagram สูงถึง270ล้านคนและบน Twitter อีก65ล้านคนอย่างเซเลน่าโกเมสก็พยายามออกห่างจากโลกโซเชียลเช่นกันโดยเธอไม่มีแอปโซเชียลบนโทรศัพท์ตัวเองเลยแต่ใช้วิธีการส่งข้อความหรือแคปชั่นให้ผู้ช่วยส่วนตัวจัดการโพสต์ให้เมื่อจำเป็นแทนโดยเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายครั้งถึงผลกระทบที่สื่อสังคมมีต่อเธออย่างการมีอาการซึมเศร้าหรือรู้สึกไม่ดีต่อตนเองIt's just become really unhealthy. I actually don't have it on my phone. I have it on someone else's phone, and when I feel like I want to share something with my fans or just mess around with it, I do it then. สำหรับคนที่สนใจต้องการอยากจะลองพักจากการใช้แพลตฟอร์มสื่อสารต่างๆถึงแม้จะไม่มีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยจัดการกับบัญชีโซเชียลให้อย่างดารานักร้องคนดังแต่ก็ยังมีทางเลือกให้ดีท็อกจากโลกโซเชียลอยู่บ้างอย่างแอปที่ช่วยในการล็อกโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานแอปพลิเคชันบางอย่างชั่วคราวได้อย่างแอปที่มีชื่อว่า Digital Detox หรือแม้แต่บริการท่องเที่ยวบางที่ก็มีการบังคับให้ห้ามใช้โทรศัพท์ไปเลยในสหราชอาณาจักรมีบริการกระท่อมน้อยชานเมืองที่เรียกว่าอันปลั๊กหรือการถอดปลั๊กออกหยุดใช้เครื่องมือสื่อสารชั่วคราวและใช้ชีวิตอยู่กับโลกหรือประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้าโดยมีค่าบริการที่พักประมาณ270เหรียญต่อระยะเวลา3วันโดยผู้ใช้บริการจะต้องเก็บโทรศัพท์ไว้ในกล่องล็อกไว้ห้ามนำออกมาใช้เป็นเวลา3วันที่เข้าพักโดยใช้เวลากับการอยู่กับตัวเองหรือสิ่งต่างๆรอบข้างมากขึ้นซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าพักเป็นจำนวนมากทีเดียวชลันลักษณ์จันทร์วันเพ็ญไทย PBS World รายงาน